แล้ววันนี้เราจะดูพระเจ้านาพระเจ้าในมัทธิวบทที่19ข้อที่13ถึงข้อที่30ครับพระธรรมมัทธิวบทที่19ข้อที่13ถึงข้อที่30ครับผมอยากขอเรียนเชิญพี่น้องได้ร่วมกันลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระเจ้าและอ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้ไปพร้อมกันนะครับเรียนเชิญครับเวลานั้นมีคนพาเด็กเล็กๆมาเฝ้าพระองค์เพื่อจะให้พระองค์วางพระหัตถ์และทรงอธิษฐาน แต่พวกสาวกต่อว่าคนที่พาพวกเขามาพระเยซูตรัสว่าจงยอมให้เด็กเล็กๆเ,เข้ามาเฝ้าเราอย่าห้ามพวกเขาเลยเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของคนเช่นเด็กเหล่านั้นเมื่อพระองค์วางพระหัตถ์บนเด็กเหล่านั้นแล้วก็เสด็จไปจากที่นั่นนี่แนะ่มีคนหนึ่งมาทูลพระองค์ว่าท่านอาจารย์ข้าพระเจ้าจะต้องทำความดีอะไรบ้างจึงจะได้ชีวิตนิรันดร์พระเยซูตรัสตอบเขาว่าท่านถามเราถึงสิ่งที่ดีทําไม ผู้ที่ดีมีแต่ผู้เดียวถ้าท่านต้องการจะเข้าสู่ชีวิตก็ให้ถือรักษาพระบัญญัติไว้คนนั้นทูลถามว่าคือพระบัญญัติข้อไหนบ้างพระเยซูตรัสว่าห้ามฆ่าคนห้ามล่วงประเวณีผัวมเมียเขาห้ามลักทรัพย์ห้ามเป็นพยานเท็จจงให้เกียรติปิดามารดาของตนและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองชายหนุ่มคนนั้นทูลพระองค์ว่าข้าพเจ้ารักษาข้อเหล่านั้นทุกข้อแล้วข้าพเจ้ายังขาดอะไรอีกบ้าง พระเยซูตรัสเขาว่าถ้าท่านต้องการจะเป็นคนดีพร้อมจงไปขายทรัพย์สินของที่ท่านมีอยู่แจกจ่ายให้คนยากจนแล้วท่านจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์และจงตามเรามาเมื่อชายหนุ่มได้ยินถ้อยคำนั้นก็ออกไปเป็นทุกข์เพราะเขามีทรัพย์สินจำนวนมากพระเยซูตรัสกับสาวกทั้งหลายของพระองค์ว่าเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าคนร่ำรวยจะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ก็ยากเราบอกพวกท่านอีกว่า ตัวอูดจะลอดรูเข็มก็ยังง่ายกว่าคนมั่งมีจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อพวกสาวกได้ยินก็อัศจรรย์ใจมากจึงพูดว่าถ้าอย่างนั้นใครจะรอดได้พระเยซูทอดพระเนตรดูบรรดาสาวกและตรัสว่าสิ่งนี้เป็นไปไม่ได้เลยสําหรับมนุษย์แต่ทุกสิ่งเป็นไปได้สําหรับพระเจ้าแล้วเปโตรทูลพระองค์ว่าพวกข้าพระองค์สละสิ่งสารพัดตามพระองค์มาแล้วพวกข้าพระองค์จะได้อะไรบ้าง พระเยซูตรัสว่าเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าในโลกใหม่เมื่อบุตรมนุษย์นั่งบนพระที่นั่งอัมรุ่งโรจน์นั้นพวกท่านที่ติดตามเรามาจะได้นั่งบนบัลลังก์สิบสองที่พิพภาคษาชนอิสราเอลสิบสองเผ่าและทุกคนที่สลับบ้านพี่น้องชายหญิงบิดามารดาบุตรหรือไรนาเพราะเห็นก่นนมของเราคนนั้นจะได้รับผลร้อยเท่าและชีวิตนิรันด์ด้วยแต่หลายคนที่เป็นคนแรก จะกลับไปเป็นคนสุดท้ายและคนสุดท้ายจะกลับไปเป็นคนแรกให้เราร่วมใจอธิษฐานครับสาธุการพระเจ้าผู้ทรงประทานพระวจนะของพระองค์และคําท้าทายที่หนักแน่นชัดเจนเพื่อจะพาเรามาสู่จุดตัดสินใจจะติดตามพระเยซูอย่างจริงจังข้าแต่พระเจ้าขอให้บทเรียนจากเด็กเล็กและเศรษฐีหนุ่มผู้นี้ได้ทําให้เราทั้งหลายเกิดจุดตัดสินใจในการติดตามพระเยซูคริสต์อย่างเอาจริงเอาจัง เพื่อจะเปลี่ยนคนที่เดินกับพระเยซูวันต่อวันให้กลายเป็นคนที่เดินกับพระเยซูด้วยความมุ่งมัน่นและเป็นคริเสเตียนที่มีพลังและมีชัยชนะต่ออุปสรรคและสงครามฝ่ายวิญญาณขอพระองค์ทรง่วยพอให้พระคำตอนนี้ออกฤทธิ์ในชีวิตของเราเราจึงสรรเสริญพระองค์ในานา,ามพระเยซูเจ้าอาเมมตอนเด็กๆพี่น้องคิดว่าเราจะได้ไปสวรรค์หรือไปนรกครับ ส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าเด็กๆเราได้ไปสวรรค์นแน่ๆใช่ไหมครับพอโตขึ้นมาเราคิดว่าเราไปสวรรค์หรือไปนรกครับเช่าไม่ค่อยแน่ใจตอนเด็กผมมั่นใจว่าวเราน่าจะได้ไปสวรรค์เพราะเราก็ไม่ใช่คนที่ชั่วร้ายแต่ว่าเราโตขึ้นเรื่อยๆผมชักไม่ค่อยแน่ใจตัวเองเพราะว่าทุกวันที่เราใช้ชีวิตก็มีสิ่งล่อลวงมีความบาปและมีการตัดสินใจผิดๆเต็มไปหมดในชีวิตของเราจนเรารู้สึกว่าน้ำหนักบาปในชีวิตของเรานั้นไม่แพ้กับความดีที่เราทำเลยทีเดียว แม้เรา,าจ,จะไม่ได้ฆ่าคนเราอาจจะไม่ได้ติดคุกเรา,าจ,จะไม่ได้ถูกลงโทษประหารชีวิตแต่เราก็มีความผิดมากมายที่ก่อตัวในความคิดด้วยริมฝีปากคาพูดหรือด้วยการกระทำามืตัวเราเองผมเริ่มสับสนเมื่อผมโตขึ้นว่าตกลงผมจะได้ไปสวรรค์หรือจะได้ไปนรกกันแน่นี่คือความรู้สึกก่อนผมจะมารู้จักพระเจ้าและอีกความรู้สึกหนึ่งคือผมสับสนว่าสวรรค์มันคืออะไรกันแน่เพราะตั้งแต่เล็กจนโตผมเรียนวิชาภาษาไทยผมจะเห็นเมฆขลามาล่อแก้ว ลามาศูนย์เห็นแล้วก็คว้างขวานออกไปคว้างขวานไปถูกอกน,น้ำตาไหลาต๊กหัวเลาะชอบใจเคยร้องไหมครับน,น้องนิวเจนเงียบกลิบนะครับ <laughs> <laughs> นะครับผมก็งงว่าสวรรค์นรกมันคืออะไรเพราะในภาพยนตร์จกัจกจักรงวง,วงที่เราดูตอนเช้าเราก็จะเห็นสวรรค์แบบหนึ่งแต่พอไปดูหนังจีนภาพยนตร์จีนก็จะเห็นเทวดามาไล่รำด้วยเสียงพินเห็นหัวหน้าสวรรค์นะครับมีไข่มุก เป็นมงกุฎไข่มุกร้อยเข้ามาอยู่ด้านหน้าทําให้มองสิ่งต่างๆอย่างยา,ยากลําบากแล้วก็ต้องคอยปาดไข่มุกออกเพื่อจะได้มองเห็นให้มันชัดเจนเราก็เห็นเทวดานางฟ้าเป็นแบบคนจีนดอกมงดอกไม้ก็เป็นแบบจีนจนกระทั่งเมื่อไปดูหนังฝรั่งเทวดาก็จมูกโดง่งแล้วก็มีวงอยู่บนหัวพวกสิ่งที่เป็นมารวิญญาณชั่วก็จะมีหางยาวๆพอดูหนังอินเดียนี ไปไปกลขึ้นเรื่อยๆนะครับ <laughs> เทวดาก็จะไม่ใส่เสื้อนะครับเป็นผู้ชายพุงพลุยๆนะครับแล้วก็มีขนนะครับมีคราวนะครับแล้วก็เนื่องจากบรรยากาศสภาพอากาศที่อินเดียจะร้อนเทวดาก็เลยไม่ต้องใส่เสื้อนะครับ <laughs> เวลาเราไปาบ้านเมืองฝรั่งก็เป็นอีกแบบผมก็งงว่าตัลงสวรรค์มันคืออะไรทําไมมนุษย์แต่ละคนก็จินตนาการสวรรค์ไปคนละแบบและแต่ละศาสนาแต่ละความเชื่อแม้เชื่อร่วมกันว่ามีสวรรค์ แต่วิธีการไปสวรรค์ของแต่ละความเชื่อนั้นก็แตกต่างบางความเชื่อบอกว่าไปด้วยการทําดีคุณจะไปสวรรค์ได้แต่สำหรับคริสเตียนพระเยซูบอกว่าทําดีไม่ช่วยให้คุณไปสวรรค์เพราะตราบใดที่คุณทําดีคุณก็ยังทําบาปอยู่ดีหนทางการไปสวรรค์คือการที่คุณจะกลับใจทิ้งบาปของคุณและขอให้พระเจ้าผู้เป็นเจ้าของสวรรค์ได้พาคุณไปบ้านของพรองคือสวรรค์นั่นเองจนเมื่อมาได้รู้จักพระเยซูคริสต์ผมจึงมั่นใจในการดำเนินชีวว่าวันหนึ่งเมื่อจากโลกนี้ไปผมจะได้ไปสวรรค์ ผมไม่ต้องดำเนินชีวิตด้วยความรู้สึกกลัวว่าเราจะไปสวรรค์หรือเราจะต้องตกนรกเรามีสันที่สุขแล้วเรารู้ว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นข่าวดีจริงๆไง,งไหมไหมครับมันเป็นข่าวดีเป็นสิ่งที่พระเยซูได้เลือกสรรเราแล้วให้เข้าสู่บ้านหรือที่พำนักถาวรของพระองค์และผมก็ขยายคนรอบข้างหลายต่อหลายคนได้รู้จักพระเยซูเพราะความมั่นใจในเป็นในสวรรค์ที่เราได้รับนั้นจะคงอยู่กับชีวิตเราชั่วนิรันด์เองมไหม,ไหมครับในพระคัมภีร์ตอนนี้ได้พูดถึงคนสองคนที่มาหาพระเยซู และเรื่องราวของเขานะั้นได้เกี่ยวข้องกับแผดดินสวรรค์บุคคลแรกที่มาหาพระเยซูคือเด็กเล็กคนหนึ่งเขามาหาพระเยซูจะมาเฝ้าเพื่อให้พระเยซูอวยพรมีคนพาเด็กเล็กๆมาเด็กเล็กในตอนนี้น่าจะหมายถึงเด็กตั้งแต่วัยทารกจนถึงช่วงก่อนวัยรุ่นแต่มีคนพามาเขาน่าจะเป็นเด็กมากไม่สามารถจะพาตัวมาหาพระเยซูได้ต้องมีคนช่วยพาเขามาแต่เขาตั้งใจอยากจะพบพระเยซูพอได้ยินคนมากมายบอกว่าพระเยซูนั้นรักเด็กๆ และอีกคนหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ในซีนต่อมาคือเศรษฐีหนุ่มเศรษฐีหนุ่มเนี่ยในตอนนี้น่าจะหมายถึงคนที่เป็นเศรษฐีตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นไปจนถึงช่วงอายุก่อน40ปีเป็นคนที่ประสบความสําเร็จแล้วก็ยังหนุ่มแน่นมีพื้นฐานจริยธรรมที่ดีเพราะว่าเขาถูกอบรมมาดีรักษาธรรมบัญญัติของโมเสสมาตั้งแต่เล็กจนโตมีทรัพย์สมบัติที่เพียบพร้อมและเขารู้ว่าก้าวต่อไปที่เขาต้องได้ไม่ใช่ทรัพย์เพิ่มขึ้นแต่คือแผ่นดินสวรรค์เศรษฐีหนุ่มจึงมาหาาพรเยยซูไไมม่ด้ขอทั์ ไม่ได้มาขอการไวยพรเพราะเขามีทรัพย์มากเพียงพอเขารู้ว่าก้าวต่อไปไม่ใช่ทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นแต่คือแผ่นดินสวรรค์น่นเสดายให้เห็นว่าเมื่อมาถึงจุดหนึ่งที่คนเรามีความพร้อมในวัตถุแล้วสิ่งที่ทุกคนจะสแสวงหาก็คือสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุแต่เป็นชีวิตในโลกนะาและพระเยซูกลับบอกสิ่งที่เป็นข้อคิดและกลับบอกสิ่งที่ต่างกับความคิดหลายคนพระเยซูบอกว่าแผ่นดินสวรรค์ไม่ใช่ของเศรษฐีหนุ่มคนนั้นแต่เป็นของเด็กเล็ก ในข้อ14พระเยซูบอกจงยอมให้เด็กเล็กมาเฝ้าเราอย่าห้ามพวกเขาเลยเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของคนเช่นเด็กเหล่นานั้นพระองค์บอกว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเด็กเล็กๆขณะเดียวกันคนมั่งมีพระองค์บอกว่าเขาจะเข้าแผ่นดินสวรรค์ยากหนักนาในข้อ24ตัวอูจ,จะลอดปลูเข็มก็ยังง่ายกว่าคนมั่งมีจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าอะไรคือความแตกต่างระหว่างเด็กเล็กกับเศรษฐีหนุ่มผู้นี้ที่ทําให้แผ่นดินสวรรค์เป็นของคนหนึ่งแต่กลับไม่ใช่เป็นของคนอีกคนหนึ่ง อะไรคือความแตกต่างระหว่างเด็กเล็กกับเศรษฐีหนุ่มผู้นี้เราจะดูสองความแตกต่างของเขาในหัวข้อเด็กเล็กกับเศรษฐีหนุ่มว่ามีความแตกต่างอะไรระหว่างเด็กเล็กกับเศรษฐีหนุ่มที่ทําให้คนหนึ่งได้แผ่นดินสวรรค์แต่คนหนึ่งกลับไม่ได้ความแตกต่างประการที่1ก็คือภาพที่เรามองตัวเองภาพที่เรามองตัวเองคือความแตกต่างที่เด็กเล็กกับเศรษฐีหนุ่มมีเด็กเล็กมักจะเป็นเด็กที่ต้องการภาพของตัวตนมาจากพ่อแม่ เขาจะกินอาหารอะไรก็พ่อแม่จัดเตรียมให้เขาจะกินอะไรพ่อแม่ก็ป้อนให้เขาจะแต่งตัวยังไงพ่อแม่ก็เลือกเสื้อผ้ามาให้เอามาสวมใส่ให้เขาเขาจะดําเนินชีวิตก็ต้องมีพ่อแม่คอยปกป้องคอยดูแลขึ้นลงบันไดก็ต้องมีพ่อแม่คอยปกป้องและดูแลถ้าพ่อแม่ดูแลดีเด็กก็จะเติบโตในทางที่ดีแต่ถ้าพ่อแม่ดูแลไม่ดีเด็กก็จะเติบโตอย่างไม่สมบูรณ์แบบ เด็กจึงเป็นคนที่ได้รับภาพเกี่ยวกับตัวเองมาจากพ่อแม่เด็กมักจะซุกซนไม่นิ่งและ,ะมักจะสร้างปัญหาให้กับพ่อแม่อยู่บอ่อยครั้งเด็กจะต้องการการดูแลเป็นภาพของผู้ที่อ่อนแอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมยิวเขาจะมองว่าเด็กไม่มีความสําคัญมากนักเราเห็นในพระคัมภีร์หลายต่อหลายตอนเมื่อมีการนับจํานวนคนจะนับเฉพาะผู้ชายแต่ไม่นับเด็กและสตรี ในสังคมยูจีไม่ค่อยได้ให้ความสําคัญกับเด็กมากนักแล้วก็มองว่าเด็กเป็นเหมือนกับบุคคลที่อ่อนแอคนหนึ่งภาพลักษณ์แบบนี้จึงทําให้เด็กไม่ต้องมีภาพลักษณ์อะไรที่คอยปกป้องตัวของเขาเองเวลาเด็กเขาเป็นยังไงเขาทําอะไรเขาไม่ต้องเสแสร้งเขาไม่ต้องปกปิดเขาเป็นในสีที่เขาเป็นและเขาก็มีจิตใจที่อ่อนโยนเพื่อจะกลับใจและเปลี่ยนแปลงเด็กไม่มีภาพลักษณ์ที่ต้องคอยปกป้องวันหนึ่งผมเห็นลูกหยิบมูลจิ้งจก ใส่ปากนะฮะผมเห็นต่อหน้าต่อตาแล้วก็รีบวิ่งไปนะครับบอกเขาว่ายายายาแต่มันไม่ทันนะฮะพอบอกว่ายาปุ๊บเนี่ยเข้าไปปุ๊บเขาจะเม้มปากเลยนะะเขากลัวเราเราควักออกนะสุดท้ายพอควักออกมันกลายเป็นปุ๋ยผงไปแล้วนะแล้วเขาก็ยิ้มให้ผมด้วยนะสิ่งที่แปลกออกินเพิ่งกินหมูนยิงจบไปเสร็จหันมายิ้มให้เราเอออร่อยดีนะครับ สำหรับเด็กเนี่ยเขาไม่ไม่มองว่ามันต้องเป็นภาพลักษณ์อะไรที่ต้องปกป้องสิ่งที่เขาดำเนินชีวิตมันมีความใสความไร้เดียงสาแล้วก็มีความเรียบง่ายเหตุที่แผ่นดินสวรรค์เป็นของเด็กเพราะว่าเด็กเขามีความเรียบง่ายและเขามีความไร้เดียงสาเหมือนกับคําที่คนกล่าวบอกว่าความไร้เดียงสาในวัยเด็กเป็นสิ่งที่มีค่าย,ยิ่งสำหรับมนุษย์เพราะยิ่งเราโตขึ้นเรื่อยๆการปรุงแต่งก็จะทําให้เราเองซ่อนตนเองมีความสลับซับซ้อนแล้วก็เป็นคนที่มีเหตุผลหลายอย่างที่มาปกป้องมี กิเลสมีความบาปมีความโลภที่เข้ามาครอบงำตัวของเรามากขึ้นต่างกับเด็กที่มักจะไม่มีใจหินไม่แข็งกระด้างไม่หยิ่งยโสและก็สามารถที่จะรับการขัดเกลาได้ง่ายกว่าจนพระคัมภีร์หลายครั้งมักจะบอกให้เราเป็นเหมือนเด็กในเรื่องจิตใจในหนึ่งโคริน์บอร์ที่14ข้อที่20บอกว่าในเรื่องความชั่วร้ายจงเป็นเหมือนทาลกพระคัมภีร์บอกว่าในจิตใจในด้านความชั่วร้ายจงเป็นเหมือนทาลกจงอย่าประสีภาษากับมัน จงอย่าเป็นคนที่เชี่ยวชาญอยู่ในความชั่วร้ายแต่พระัมพีไม่ได้บอกให้เป็นเหมือนเด็กหมดบอกว่าในด้านความคิดจงเป็นผู้ใหญ่ต่อมาจาระโลพูดต่อมาว่าแต่ในด้านความคิดจงเป็นเหมือนผู้ใหญ่บางคนเป็นเหมือนเด็กทั้งหมดเลยความคิดก็เป็นเด็กความชั่วร้ายก็เป็นเด็กบางคนเป็นเหมือนผู้ใหญ่หมดทั้งความคิดและความชั่วร้ายแต่พระคัมภีร์บอกเราว่าในเรื่องความชั่วร้ายจงเป็นเหมือนทารกแต่ในด้านความคิดจงเป็นเหมือนผู้ใหญ่และอีลักษณะหนึ่งของเด็กคือเด็กเป็นเหมือนน้าที่ยังไม่เต็มแก้ว เด็กจะมีลักษณะที่สามารถเติมเรียนรู้ได้และเปิดใจที่จะรับการขัดเกลาการแนะนําแก้ไขเด็กจะมีความหิวกระหายที่จะเรียนรู้จอห์นอาจารย์เปโตรได้พูดในหนึ่งเปโตรบทที่สองข้อสองบอกว่าเช่นเดียวกับทารกแรกเกิดจงปรารถนาน้ํานมฝ่ายวิญญาณที่ไร้สิ่งเจือปนเพื่อโดยน้ํานมนั้นพวกท่านจะเจริญเติบโตขึ้นสู่ความรอดจมเปโลรบอกว่าเราในฐานะเปริสเตียนต้องหิวกระหายความเติบโตในทางพระเจ้า เหมือนกับทารกที่หิวกระหายน้ํานมและเพื่อโดยน้ํานมนั้นก็จะมีการเจริญเติบโตขึ้นไปสู่ความรอดเด็กจึงจะมีภาพลักษณ์แบบที่เราได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่คือมีภาพลักษณ์ของคนที่ไม่ต้องห่วงภาพลักษณ์ตนเองและมีความเรียบง่ายไร้เดียงสาแต่สิ่งที่แตกต่างคือเศรษฐีหนุ่มคนนี้ภาพลักษณ์ของเศรษฐีหนุ่มคนนี้คือคนที่พึ่งความสามารถตัวเองพีองจำได้ไหมครับเข้ามาหาพระเยซูถามว่าอะไรครับเข้ามาขอพระเยซูช่วยเขาไหมครับ เขามาขอพระเยซูพาเขาไปสวรรค์ไหมครับเขามาหาพระเยซูบอกว่าข้าพเจ้าจะต้องทําประการใดบ้างข้าพเจ้าจึงจะได้ไปสวรรค์เขามองว่าสวรรค์นั้นเป็นอะไรบางอย่างที่เขาสามารถจะทําเพื่อจะให้ไปสู่ที่นั่นได้เขาคิดว่าการกระทําของเขาจะแลกใบผ่านทางไปสู่แผ่นดินสวรรค์เขาจึงไม่ได้บอกพระเยซูบุตรดาวิดขอช่วยข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าไปสวรรค์แต่เขาบอกข้าพเจ้าต้องทําประการใดบ้างจึงจะได้ไปสวรรค์ เด็กเป็นตัวอย่างของบุคคลหนึ่งที่ใสๆแต่เศรษฐีหนุ่มคนนี้เป็นบุคคลหนึ่งที่เต็มไปด้วยความคิดวิธีการในการเข้าถึงพระเจ้าจะต้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแบบนี้คุณจะต้องเป็นแบบนี้วิธีของการดำเนินธุรกิจอาจทําให้เขาสนใจคําว่า how to ทําให้เขาสนใจขั้นตอนและเขาสนใจที่จะพึ่งพาความสามารถของตัวเขาเองอีกทั้งเขายังเป็นเศรษฐีตั้งแต่ยังหนุ่มเขาร่ํารวยตั้งแต่อายุยังไม่มากนักเขาฝ่าฟันหลายอย่างมาด้วยตัวของเขา เหลือเพียงสิ่งสุดท้ายที่เขายังฝ่าฟันไม่ได้คือแผ่นดินสวรรค์เขาจึงมองว่าเขาสามารถจะฝ่าฟันสิ่งนี้แล้วมาถามพระเยซูว่าทำอย่างไรบ้างข้าพเจ้าจึงจะได้ไปสวรรค์คนนี้เป็นคนที่มีพื้นฐานจริยธรรมที่ดีด้วยเป็นเศรษฐีที่ดําเนินชีวิตรักษาธรรมบัญญัติอย่างเข่งครัตตั้งแต่เด็กมาเขามีหลายสิ่งแต่เขาขาดความเข้าใจในภาพลักษณ์การเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ที่ถูกต้องในข้อ16เขามาหาพระเยซูและทูลว่า ท่านอาจารย์ข้าพเจ้าต้องทําความดีอะไรบ้างจึงจะได้ชีวิตนิรันดร์เขามองว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นบางสิ่งที่เขาจะทําเพื่อเอาไปแลกแผ่นดินสวรรค์มาให้ได้พระเยซูมองเห็นภาพลักษณ์ที่แตกต่างกันในพระคัมภีร์สองตอนนี้ตอนแรกที่ผมเตรียมคําเทศนาวันนี้ผมมองเฉพาะในส่วนของเด็กเล็กๆผมคิดว่าพระคัมภีร์ของ,งพูดเกี่ยวกับเรื่องเด็กเล็กๆเหมาะกับเทศนาวันเด็กแต่พอดูในตอนต่อมาพูดถึงเศรษฐีหนุ่มทั้งสองตอนนี้กลับมีจุดร่วมเดียวกันคือความเกี่ยวข้องกับแผ่นดินสวรรค์ พราะพระเยซูบอกว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นปของเด็กแต่พอเศรษฐีนุ่มมาถึงพระเยซูบอกว่าท่านยังขาดอยู่เพราะฉะนั้นทั้งสองตอนนี้จึงเป็นตอนคู่ขนานที่จะพูดถึงการไปสู่แผ่นดินสวรรค์และประการที่หนึ่งที่เราพูดคือภาพที่เรามองเกี่ยวกับตัวเราเองนี่เองในข้อ17พระเยซูบอกว่าท่านถามเราถึงสิ่งที่ดีทําไมผู้ที่ดีมีอยู่แต่ผู้เดียวถ้าท่านต้องการจะเข้าสู่ชีวิตก็ให้ถือรักษาบัญญัตินั้นไว้พระเยซูปเปลี่ยนภาพที่เศรษฐีมองตัวเองจากเดิมมองว่าตัวนะั้นมีคุณธรรมพื้นฐานที่ดี และสามารถจะหาวิธีการทําให้ตัวเราเองไปสวรรค์พระเยซูบอกว่าผู้ที่ดีมีแต่ผู้เดียวนั่นคือพระเจ้าพระเยซูเปลี่ยนโฟกัสของเขาจากการพึ่งพาตัวเองเปลี่ยนโฟกัสของเขาจากการสนใจว่าจะได้สวรรค์ด้วยวิธีใดมาสู่จะได้สวรรค์ผ่านใครเปลี่ยนจากได้สวรรค์ด้วยวิธีการใดมาสู่การได้สวรรค์ผ่านใครพระเยซูบอกผู้ที่ดีนั้นมีผู้เดียวคือพระเจ้าพระองเปลี่ยน Gesicht ความคิดของเขาจากความดีของตัวเอง ไปสู่ความดีของพระเจ้าในโรมบทที่สามข้อสิบโรมบทที่สามข้อสิบพระคัมภีร์เขียนว่าไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบทำศัก์คนเดียวไม่มีเลยแม้เราจะมีความดีเราจะมีสิ่งที่ดีหลายอย่างแต่พระคัมปีบอกว่าไม่มีใครเป็นคนชอบทำศัก์คนเดียวไม่มีเลยทุกคนรวยแล้วแต่ผิดมากน้อยแตกต่างกันไปลาจะเป็นเหมือนแก้วน้ําที่มียาพิษแค่หนึ่งหยดแต่แค่หนึ่งหยดนั้นก็ฆ่าชีวิตให้ตายได้ เราอาจจะไม่ได้เลวร้วายเหมือนกับหลายคนที่มียาพิษสิบหยดอยู่ในแก้วแต่ยาพิษหนึ่งหยดนั้นก็มากเพียงพอที่จะทาให้เราทาลายชีวิตใครสักคนหนึ่งได้พระคัมภีร์จึงบอกว่าโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์ไม่มีใครเป็นคนชอบทําด้วยตัวเองสักคนเดียวเลยในฮีบรูบทที่7ข้อที่19บเฮีบรูบทที่7ข้อสิบบอกว่าเนื่องจากธรรมบัญญัตินั้นไม่สามารถทําสิ่งใดให้สมบูรณ์ได้พระเจ้าทรงให้ความหวังที่ดีกว่านั้นซึ่งโดยความหวังนั้นเองเราจึงเข้าใกล้พระเจ้า พระคัมภีร์บอกว่าโดยทรรมบัญญัติโดยการประพฤติโดยหลักจริยธรรมทางศาสนาไม่สามารถทําให้ใครสมบูรณ์ได้ยิ่งมีกฎบังคับมากขึ้นก็จะมีการฝา่าฝืนข้อบังคับนั้นมากขึ้นตามไปด้วยถ้ากฎหมายใดไม่มีบทลงโทษกฎหมายนั้นจะไม่ศักดิ์สิทธิ์เพราะเมื่อมีกฎหมายใดแสดงว่าจะมีคนฝา่าฝืนกฎหมายนั้นแน่ๆศาสนาซึ่งเป็นสิ่งดีจึงไม่สามารถจะเป็นทางผ่านไปสู่สวรรค์เพราะมนุษย์ไม่สามารถทําตามสิ่งดีนั้นได้ครบทุกอย่างและเราฝา่าฝืนเราละเมิด และธรรมบัญญัติจึงไม่สามารถทําให้ใครสมบูรณ์ได้พระเจ้าจึงให้มีความหวังที่ดีกว่านั้นคือผ่านทางพระเยซูคริสต์เพื่อเราจะเข้าใกล้พระเจ้าได้นั่นเองภาพของเด็กมองตัวเองกับเศรษฐีหนุ่มมองตัวเองจึงแตกต่างกันและพระเยซูก็ถามชายหนุ่มคนนั้นต่อไปบอกว่าถ้าท่านอยากจะไปสวรรค์ก็ประพฤติตามบัญญัติสิบประการสิพระองค์ก็ใช้ตั้งแต่ข้อหถึงข้อ9บอกว่าต้องทําอย่างนี้อย่างนั้นอย่าไป ลบสามีภรรยาของเพื่อนบ้านอย่าไปลักขโมยอย่าไปฆ่าคนนะครับและพระองค์ก็เพิ่มเติมข้อบัญญัติเรื่องให้รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองไว้ด้วยเศรษธีนุ่มก็บอกพระเยซูว่าโอ้ทั้ง5ข้อที่พระองค์พูดเนี่ยข้าพระองค์ถือปฏิบัติมาตั้งแต่เป็นเด็กแล้วแต่ข้าพระองค์ยังขาดอะไรอยู่อีกบ้างสังเกตดูจากบัพปีตอนนี้นะครับเศรษฐีนุ่มบอกว่าข้าพระเจ้าทาตามธรรมบัญญัติหมดทั้ง5ข้อนั้นแล้วที่พระเยซูพูดมาแต่ข้าพระเจ้ายังขาดอะไรอยู่อีกบ้าง สำหรับคนที่ประพฤติด้วยกําลังตัวเอง <_ d ose> เขาจะมีความรู้สึกเหมือนเศรษฐีหนุม่มคนนี้ตลอดคือจะยังรู้สึกว่าเขายังขาดอะไรอยู่อีกบ้างไหมมันยังขาดอะไรอีกบ้างหรือเปล่าเพราะมันขึ้นกับกําลังและความสามารถของตัวเองนักการศาสนานักปรัชญาทุกคนจะรู้สึกลึกๆในจิตใจของเขาว่ายังมีอะไรบางอย่างที่เขายังขาดอยู่หรือเปล่าเพราะสิ่งที่มนุษย์ขาดจริงๆไม่ใช่หลักธรรมบัญญัติหรือข้อประพฤติที่เพิ่มเติมแต่สิ่งที่มนุษย์ขาดก็คือผู้ที่ดีพร้อมคือความสัมพันธ์ กับพระเจ้านั่นเองสิ่งที่เราขาดไปจากสวนเอเดนคือเราพลัดพรากจากพระเจ้าเพราะบาปที่เราทําและการจะกลับมาสู่จุดเติมเต็มนั้นทางเดียวคือกลับมาสู่ความสัมพันธ์กับพระเจ้าเหมือนชายหนุ่มคนนี้เขาบอกเขาทํามาแล้วทุกข้อแต่เขายังขาดอะไรอยู่บ้างเพราะฉะนั้นภาพของเด็กกับชายหนุ่มจึงเป็นสิ่งที่ทําให้คนหนึ่งได้รับสวรรค์และคนหนึ่งไม่ได้รับเพราะเด็กจะมีลักษณะของจิตใจที่อ่อนโยนและทอมและพึ่งพาต้องหาคนพาเขาไปหาพระเยซู แต่เศรษฐีนุ่มมาแบบว่าขอวิธีการมาผมจะทําเพื่อผมจะไปสวรรค์เมื่อท่าทีนั้นแตกต่างกันก็ทําให้คนหนึ่งได้เข้าสู่่ปดินสวรรค์และคนหนึ่งไม่ได้เข้าสู่่นดินสวรรค์ภาพที่เรามองตนเองเกี่ยวข้องกับการเข้าสู่่นดินสวรรค์วันนี้เรามองตัวของเราเองอย่างไรเราเห็นตัวของเราเองด้วยภาพลักษณ์แบบไหนเห็นตัวเองเหมือนกับคนที่เป็นน้ําเต็มแก้วหรือเห็นตัวเองเป็นเหมือนกับคนที่ต้องการให้พระเจ้าเข้ามาเติม หรือเราเห็นตัวเองเป็นคนที่พึ่งพาการประพฤติของตัวเราจะมีกี่ข้อสอนเรามาบอกเรามาหข้อสิบข้อเราจะทําให้หมดทุกอย่างหรือเรามองที่จุดที่สําคัญที่สุดคือความสัมพันธ์กับพระเจ้าและขอให้พระเจ้าเข้ามาช่วยเหลือเราภาพลักษณ์ที่เรามองตัวเองจะส่งผลทําให้คนหนึ่งสามารถไปสู่สวรรค์และคนหนึ่งติดขัดอยู่กลางทางไม่สามารถเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าได้คนที่เป็นผู้ใหญ่ภาพลักษณ์ของเราส่วนใหญ่มักจะมาจากวัตถุสิ่งของ มาจากความสําเร็จในหน้าที่การงานการศึกษาภาพลักษณ์ของเรามักจะมาจากรูปลักษณ์ภายนอกหรือมาจากสิ่งภายนอกที่เราประดับในชีวิตบางคนก็ใช้วิธีสร้างภาพลักษณ์ของตัวเองด้วยการขับรถยนต์ราคาแพงซีซีแรงของใช้ราคาแพงบางคนก็ควานหาความสําเร็จอยากได้ตําแหน่งความก้าวหน้าในอาชีพแม้สิ่งนี้ไม่ผิดแต่ถ้าหาเราใช้สิ่งนี้เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ของตัวเอง เราอาจจะมีปัญหาในอนาคตบางคนใช้ความมั่งคั่งเพื่อสร้างภาพลักษณ์และการปกป้องตนเองให้เข้มแข็งขึ้นบางคนแต่งเนื้อตัวให้สวยงามและคิดว่าหน้าตาบุคลิกดีจะมีภาพลักษณ์ที่ดีบางคนใช้วิธีในเมื่อแก้หน้าตาเราไม่ได้ก็หาแฟนหน้าตาดีแทนพอแฟนหน้าตาดีก็อาจจะยกเลตติ้งให้เราด้วยทําให้คนรู้สึกว่าเราต้องมีดีอะไรบางอย่างบางคนสร้างภาพลักษณ์ด้วยการใจกว้างพักเงินเลี้ยงตลอดแม้ว่าใน กระเป๋จะไม่มีตังค์แต่ก็พยายามกัดฟันเอาเงินอน,นาคตมาเลี้ยงคนอืน่นเพื่อให้คนอื่นยอมรับแล้วก็เห็นคุณค่าเราบางคนสร้างภาพลักษณ์ให้ตัวเองด้วยการไม่กล้าขัดแย้งกับคนอืน่นท่านที่เรารู้ว่ามันไม่ถูกต้องแต่เราไม่กล้าขัดแย้งเพราะว่าเรากลัวว่าคนจะมองว่าเราเป็นคนที่ไปสู้กับเขาแล้วเขาจะไม่พอใจเราจนเรากลายเป็นคนที่ไม่เป็นตัวของตัวเองบางคนสร้างภาพลักษณ์ความเข้มแข็งด้วยการทําตัวเป็นคนแข็งกระด้างไม่ยอมใคร ผู้หญิงบางคนมีปมอ,อยู่ในจิตใจความมอแหนบางอย่างมีบาดแผลบางอย่างต้องการปกป้องตัวเองก็แสดงพฤติกรรมเป็นผู้ชายเพื่อปอกป้องตนเองแต่ผมไม่รู้ว่าผู้ชายที่แสดงพฤติกรรมเป็นหญิงเพื่อปอกป้องตัวเองหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจนะเราพยายามจะหาสิ่งรอบข้างมาเพื่อเสริมภาพลักษณ์ของเราทายังไงจะมีบุคลิกที่ดีมีคอร์สเสริมทํายังไงเราจะมีบุคลิก,กภาพที่ดีพอมองว่าบุคลิกภาพหรือภาพลักษณ์สิ่งที่คนเห็นแวบแรกจะทําให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตได้ไง่ายขึ้น แต่สำหรับเด็กแตกต่างกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ภาพลักษณ์มาจากสิ่งภายนอกมาจากวัตถุมาจากสิ่งของหรือความสําเร็จแต่สำหรับเด็กภาพลักษณ์มาจากบิดามารดาจะสรรนให้ทั้งนั้นเลยเด็กจะใส่เสื้อผ้าแบบไหนก็บิดามารดาใส่ให้เด็กจะกินอะไรก็บิดามารดาป้อนให้เด็กจะมีภาษาพูดแบบไหนก็บิดามารดาพูดให้เขาผมเห็นรูปผมถอนหายใจนะเป็นอะไรที่งงนะครับ วันหนึ่งผมก็เห็นภรรยาถอนหายใจแล้วลูกก็ถอนหายใจตามนั่งอยู่กลางๆลูกถอนหายใจไม่ใช่เพราะภรรยาเดี๋ยวอาจจะเพราะผมด้วยนะเป็นผมบางทีผมถอนหายใจเขาก็ซึมซับเขาก็เรียนรู้สิ่งที่เด็กเป็นก็มาจากสิ่งที่พ่อแม่จัดสรรให้กับเขาภาพลักษณ์สำหรับผู้ใหญ่คือจะมาจากสิ่งรอบข้างภายนอกแต่ภาพลักษณ์ของเด็กมาจากพ่อแม่ที่จัดสรรให้เราในแผ่นดินสวรรค์เป็นของเด็กเพราะพระเจ้าต้องการในคระสีเนเป็นผู้ที่มีภาพลักษณ์จากบิดาแห่ง จิตวิญญาณที่จัดให้พระเจ้าต้องการให้เราเป็นคริสเตียนที่เข้าใจว่าภาพลักษณ์ตัวตนที่แท้จริงของเรามันคือจากการที่เรากลับไปสู่ความสัมพันธ์กับพระเจ้าและซึมซับสิ่งที่เเป็นมาเป็นในชีวิตของเราภาพลักษณ์ของคริสเตียนจึงไม่ใช่จากการมีรถจนหรือมีบ้านหรือมีความสําเร็จหรือมีความมั่นคงมีการศึกษาสูงแล้วคิดว่าคุณจะเป็นคนที่ภูมิใจกับชีวิตสิ่งเหล่านี้มีได้และพระเจ้าบอกให้เรามีได้เพราะพระเยซูยอมยากจนเพ่เราทั้งหลายมั่งมี พระเยซูไม่ได้ต่อต้านความมั่งมีความมั่งคั่งแต่โปร่งบอกว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ภาพลักษณ์ที่ถูกต้องสำหรับชีวิตของเราเพราะที่สุดเราจะมาถูงจุดหนึ่งของเศรษฐีหนุ่มคือแล้วพาพเจ้ายังขาดอะไรอีกบ้างเขามีทุกอย่างที่เขาควรจะได้มีที่มนุษย์ทุกคนใฝ่ฝันและปรารถนาแต่เขาก็ยังรู้สึกว่าเขายังขาดอะไรอีกบางอย่างแต่เป็นที่สวรรค์เป็นของเด็กเพราะเด็กรับภาพลักษณ์มาจากบิดามารดาของเขา แผ่นดินสวรรค์เป็นของริสเตียนเพราะเรารับภาพลักษ์คือพระชายของพระเจ้าเข้ามาสู่ชีวิตของเราเอเมนไหมครับเราจึงต้องการภาพตัวเราที่มาจากพระบิดาบนสวรรค์และนั่นคือภาพลักษ์ที่แท้จริงของชีวิตริสเตียนการที่เรากลับมาเข้าใจการทรงสร้างในปฐมกาลสองบทแรกพระเจ้าสร้างมนุษย์มาอย่างไรมนุษย์มีลักษณะแบบไหนนั่นคือตัวตนที่เราต้องสร้างให้กลายเป็นภาพลักษ์ของตัวเราและซึมซับจากความสัมพันธ์กับพระบิดาเพราะฉะนั้นการกลับมาสู่พระเจ้า จะทําให้เรากลับมามองตัวเองด้วยภาพที่สมบูรณ์อีกครั้งมันไม่ใช่ว่าคุณจะต้องปลดหนี้สินคุณถึงจะรู้สึกอิ่มเอมใจมันไม่ใช่ว่าคุณต้องหายป่วยคุณถึงจะอิ่มเอมใจมันไม่ใช่ว่าเมื่อคุณสําเร็จทุกเป้านี้ของที่ทํางานได้คุณถึงจะสําเร็จและภูมิใจยิ่งอกได้แต่แม้คุณจะไม่สาเร็จแม้คุณจะยังมีหนี้สินแม้คุณจะยังเจ็บป่วยแม้การงานคุณอาจจะไม่ทะลุเป้าแต่เพราะมีพระฉายของพระเยซูอยู่ในชีวิตชีวิตของเราสมบูรณ์แบบเองไหมครับแล้วมีความสมบูรณ เราไม่ใช่เปคนเหมือนกับเศษถุหนมต้องไปวิ่ง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 ไล่ต่อไปแต่มันเด็กคนนั้นที่มีความอิ่มใจและไิในสวรรค์เป็นของเขาตั้งแต่วันนั้นเด็กมีภาพลักษณ์แบบนี้คือเมื่อพบพระเจ้าชีวิตเขาได้พบการเติมเต็มเมื่อพบพระเยซูชีวิตเราที่นี่ได้รับการเติมเต็มเหนไหมครับบอกคนนั่ง้านคุณได้รับการเติมเต็มบอกคนนั่งข้างว่าข้าพระเจ้าก็ได้รับการเติมเต็มแล้ว เพราะฉะนั้นแม้ในโลกนี้ท่านจะไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดแม้ในโลกนี้พระเจ้าจะอนุญาตให้ท่านยากจนและขัดสนแม้ในโลกนี้พระเจ้าจะอนุญาตบางสิ่งบางอย่างให้เกิดขึ้นที่ท่านรอคอยแล้วมไม่ประสบความสําเร็จแต่วันนี้ภาพลักษณ์และความสมบูรณ์แบบเกิดขึ้นในชีวิตของเราเมื่อเราได้พบกับพระเยซูคริสต์เมื่อเราได้รับพระฉายพระเจ้ามาเป็นภาพลักษณ์ของชีวิตของเรานี่คือเหตุที่ทําให้คนหนึ่งไม่ได้เข้าสู่เป็นดินสวรรค์เพราะเขามองว่าภาพลักษณ์คือสิ่งที่เขาจะหามา เขาจะไขว่ความมาแล้วเขาวิ่งหาสิ่งอื่นแต่ไม่ได้วิ่งหาสิ่งที่อยู่ตรงหน้าที่การมีพระเยซูในชีวิตขณะที่เด็กไม่ได้วิ่งหาสิ่งอื่นสิ่งใดเขาหาสิ่งเดียวคือขอเดินมาหาพระเยซูคริสต์ขอให้พระเยซูเติมจิตใจและชีวิตของเขาให้เต็มนี่คือภาพที่ตัวเรามองตัวเราเองใครที่หยิงจะไม่รู้จักพระเยซูทําไมพระเยซูถึงบอกคนปกติไม่ต้องการหมอแต่คนป่วยที่ต้องการหมอเพราะคนป่วยเขารู้ว่าไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งพาย,ยกเว้นพระเจา้า แล้วเ็าจะถ่มลงแล้วก็จะหดตัวคู่ลงเพื่อให้พระเจ้าเข้ามาเติมในชีวิตของเขาทาไมพระเยซูบอกตัวอูดลอดรูเข็มยังง่ายยิ่งคนมั่งมีจะเข้าสวรรค์เพราะคนที่หยิงและทะนงในทรัพย์สินของหรือความสามารถของเขาเนี่ยเขาจะใหญ่เกินรูเข้าสวรรค์เขาเหมือนอูดมันเข้ารูเข็มไม่ได้ทางเข้าสวรรค์คุณต้องหดตัวให้เล็กคุณต้องถ่มลงแล้วคุณต้องรู้ว่าทุกอย่างที่เรามีในชีวิตของเรานั้นถ้าปราศจากพระเจ้ามันก็ไม่ได้สิ่งเหล่านี้ แล้วเมื่อเราเล็กลงเมื่อไหร่ประตูสวรรค์น,นั้นก็จะกว้างเพียงพอสำหรับชีวิตของเราแต่เมื่อไหร่ที่เราพองและใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตามประสบการณ์สิ่งที่เราสะสมเป็นเฟอร์นิเจอร์เทคโนโลยีที่สุดเราก็จะเข้าประตูแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้นี่คือความแตกต่างระหว่างเด็กและเศรษฐีหนุม่มคือภาพที่เรามองตัวเองวันนี้ขอให้เรามองตัวเองอย่างถูกต้องเองไหมครับไม่ว่าเราจะมีเงินเท่าไหร่ในบัญชีธนาครารเราก็เป็นเด็กเล็กๆต่อนหน้าพระพักพระเจ้าเองไหมครับเราเป็นเพียงผู้อัรัคขาเป็นเพียงแค่บัญชีที่พระเจ้าให้เราผ่านเท่าน,นัง เราเป็นแค่บัญชีเท่านั้นที่พระเจ้าให้เราอาราคาไว้แต่เราก็ยังเป็นเด็กเล็กๆคนหนึ่งต่อหน้าพระพักของพระเจ้าและสิ่งที่สองที่เป็นภาพที่ทําให้คนหนึ่งไปสวรรค์ได้แลวคนหนึ่งไม่ได้ไปสวรรค์คือภาพที่เรามองสิ่งที่ขวางภาพที่เรามองสิ่งขวางทางไปสู่พระเจ้าไม่เพียงภาพที่เรามองตัวเองแต่ภาพที่สองคือภาพที่เรามองอุปสรรคขวางข้างหนเด็กเล็กมหาพระเยซูเจออุปสรรคไหมครับอุปสรรคคืออะไรครับ สาวกไม่ให้เขา้าพระคัมภีร์บรรยายบอกว่าสาวกกันเด็กว่าไม่ให้เด็กเข้าไปกวนใจพระเยซูอุปสรรคของเด็กในการหาพระเยซูคือการกีดกันของสาวกพระเยซูเองเศษฐีหนุ่มมีอุปสรรคไหมครับอุปสรรคของเศฐีหนุ่มคือการยึดกับทรัพย์สินที่เขามีทั้งสองคนนี้มีอุปสรรคทั้งคู่ในการมาถึงพระเยซูคริปทั้งสองคนต่างเจออุปสรรคแต่เด็กเล็กยังยืนหยัดขณะที่เศธีเศร้า และทิ้งจากไปพระกบ,บีบรรยายว่าพระเศรษฐีเจ้าประสักเศรษฐีเศร้านะแล้วก็ทิ้งจากไปแสดงให้เห็นว่าเศร้าใจเท่านั้นไม่พอนะครับการตอบสนองหลังจากเศร้าต่างหากที่สําคัญเศรษฐีหนุ่มเศร้าเสียดายโอ้ไปหาพระเยซูติดตามพระเยซูไม่ได้แล้วก็จากไปแต่เด็กเล็กนั้นถูกกีดกันอาจจะร้องไห้และงมอยู่แต่เด็กเล็กก็ยืนรอยอยู่ที่เดิมเขาต้องการจะเข้าเฝ้าต้องการจะพบพระเยซูเิสตได้ พี่น้องว่าอุปสรรคของเด็กเล็กกับเศรษฐีหนุม่มอุปสรรคของใครฝ่าฟันยากกว่ากันเด็กเล็กถูกกีดกันเศรษฐีหนุ่มก็คือทรัพย์สินก้อนโตพี่น้องว่าอุปสรรคของใครจะสละยากกว่ากันจะผ่านอุปสรรคนี้ยากกว่ากันนะฮะผมก็คิดโอ้ถ้าเป็นผมไปเศรษฐีหนุม่มคงไม่ง่ายเหมือนกันนะต้องแบบพระเยซูบอกให้ไปขายสิ่งสารพัดหมดเลยนะแล้วก็ตามพระเยซูเรา,าจ,จะมองว่าอุปสรรคของเศรษฐีหนุ่มเนี่ยยากเพราะว่าเป็นอุปสรรคที่ มันเฉือใจมันกระชากใจว่าต้องทิ้งทุกอย่างที่เขาสะสมความสเสียเทุกอย่างมาเพื่อติดตามพระเยซูมันยากมากเด็กเล็กไม่มีแบล็กการ์อะไรไม่มีอะไรก็ไม่ต้องสละอะไรมากแต่ถ้ามองอีกแง่หนึ่งอุปสรรคของเศรษฐีหนุม่มเป็นอุปสรรคที่เขาควบคุมได้เพราะมันอยู่ในมือเขาเองแต่อุปสรรคของเด็กเล็กเป็นอุปสรรคที่เขาควบคุมไม่ได้เพราะมันอยู่ในมือของสาวกผมจึงมองอีกแง่หนึ่งว่าเศรษฐีหนุม่มอุปสรรคนั้นเขาผ่านได้แค่เขาคลิกตัดสินใจด้วยตัวเขาเองมันไม่ขึ้นกัไใครเลย เป็นอุปสรรคเพราะเนื้อหนังตัวเองเป็นอุปสรรคเพราะตัวเองไม่ใช่อุปสรรคที่ขึ้นกับใครเพราะเขาตัดเสียเขาลุกแล้วเขาข้ามมันได้แต่สลับเด็กเล็กก้าสาวกไม่ยอมไม่เข้าเด็กเล็กยังไงก็เข้าไม่ได้บางทีผมก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นเหมือนกับเด็กเล็กคนนี้เหมือนกันในภาวะหนึ่งเหมือนกับเราเจอปัญหาบางอย่างเราผ่านมันไม่ได้จริงเราคิดวิธีการไม่ออกเหมือนเศรษฐีหนุม่มขั้นตอนอยังไงจะผ่านอุปสรรคนี้เราทําได้แค่ยือนอยู่กับที่และรอให้พระเยซูทําส่วนของพระองค์คือเอาสาวกออกไป เพื่อจะให้เราได้เข้ามาพบกับองค์อีกครั้งภาพที่เรามองอุปสรรคที่ขวางหน้ามันแตกต่างกันเศรษฐีหนุ่มมองอุปสรรคเศร้าใจแล้วก็จากแต่เด็กเล็กเจออุปรสรรคแล้วยืนมันต่อไปแม้เขาคิดวิธีต่อไปไม่ได้จะพบพระเยซูยังไงแต่เขายืนมันต่อไปพระอาจารย์ของเราจะได้ยินเสียงร้องของเราเองไหมครับพระเจ้าจะได้ยินเสียงร้องของเราเราทำดีที่สุดเราทาเต็มที่ที่สุดแต่มันจนปัญญาแต่จำเปรโรมันจนปัญญาแต่ก็ไม่หมดมานะ ยังยืนต่อไปยังอยู่ที่เดิมต่อไปและจุดนั้นแหละแผ่นดินสวรรค์จีนของเด็กเล็กๆเด็กคนนี้ต้องการจะพบพระเยซูนั่นคือเป้าเขาไม่มีอะไรอย่างอื่นที่เขาต้องยึดติดอีกแล้วเขาเพียงแต่อยากจะรับพระพรเขาเพียงแต่อยากจะเติบโตขึ้นด้วยเป็นคนที่ได้รับการอวพร์จากพระเจ้าแต่สลับเศรษฐีหนุม่มเขาจากไปเขาเศร้านะ่ะบางคนที่ทิ้งพระเจ้าถามว่าเขาเศร้าไหมเศร้าแต่มันไม่ได้สาคัญแค่เศร้าพระเยซูรักเขาไหมพระเยซูรักพระปีติบัญญัติพระเยซูทรงรักเศรษฐีหนุ่มคนนี้นะ พระบิดพ,พูดไปเลยนะครับพระเยซูรักเขาแล้วเขาก็เศร้าใจแต่พระองค์ทาอะไรไม่ได้เพราะเขาตัดสินใจเองว่าเขาจะจากไปพระองค์ไม่ได้บังคับเลยเอาสวิงไปครอบเขาแลวเจ้าต้องมาเจ้าต้องตามเรามาเรารักเจ้าแต่สุดท้ายการตัดสินใจเป็นของเศรษฐีหนุ่มคนนั้นเพราะฉะนั้นคําว่าแค่เศร้าคําว่าแค่เสียใจเมื่อคุณเจออุปสรรคคุณจะไปตอบพระเจ้าในวันสุดท้ายคุณเจออุปสรรคไปทำอย่างนี้ไม่ได้มันไม่ใช่เมื่อเศร้าเด็กก็เศร้าเหมือนกันเขาถูกปฏิเสธแต่เขายือนอยู่ในที่นั้นต่อและในที่สุด พระเจ้าก็เปิดและปลดปล่อยอุปสรรคเหล่านั้นให้กับชีวิตของเขาแผ่นดินสวรรค์จีนของบุคคลที่เขายินดีใจราคาและยินดีเดินติดตามพระเยซูคริสต์ด้วยความเอาจริงเอาจังในข้อ23ใน24พระเยซูบอกว่าเป็นการยากที่คนมั่งมีจะเข้าไปดินสวรรค์ตัวอูดจะลอดรูเข็มก็ยังยากกว่าคนมั่งมีจะเข้าในแผ่นดินพระเจ้าในพระคัมภีร์ตอนนี้ไม่ได้ตีความว่าสวรรค์ต่อต้านคนร่ำรวยไม่ได้บอกว่าคนรวยเข้าสวรรค์ไม่ได้ เพราะว่าสาวกพระเยซูหลายคนก็เป็นคนรวยมัทธิวก็เป็นคนรวยโยเซฟชาอาริมาเทียที่เตรียมหลุมศพให้กับพระเยซูก็เป็นผู้มั่งมีนางลิเดียที่เป็นทีมงานหลักสําคัญของเปาโลก็เป็นผู้มั่งมีเป็นสตรีขายผ้าสีม่วงที่มีชื่อเสียงสาวกหลายคนก็เป็นคนมั่งมีเพราะฉะนั้นการบอกตัวอูดจะลอดลูเข็มง่ายกว่าคนมั่งมีจะเข้าไป็นพระเจ้าไม่ได้บอกว่าสวรรค์ต่อต้านคนรวย จริงๆแล้วทั้งคนรวยและคนจนก็เจอการล่อลวงทั้งคู่ใช่ไหมครับคนจนก็เจอการล่อลวงคนรวยก็เจอการล่อลวงเพียงแต่คนรวยเนี่ยจะ,ะเผชิญการทดสอบใจมากนิดหนึ่งเพราะว่าเขาเองอยู่ใกล้ทรัพย์เยอะและเขาต้องถูกล่อลวงใจให้รับผิดชอบในสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้อารักขาจะเสี่ยงต่อการถูกตึงใจให้ไปรักในเงินทองได้มากกว่าพระคัมภีร์จึงพูดบอกว่าตัวอูจะล่อลวงเข็มนั้นง่ายกว่าคนมั่งมีจะเข้าไปในสวรรค์เพราะหลายคนจะถูกล่อลวง แต่ไม่ได้หมายความสวรรค์ต,ต่อต้านคนร่ำรวยและพระเยซูได้บอกกับเศรษฐีหนุ่มบอกว่าจงไปขายสิ่งสรารพัดที่เจ้ามีนั้นแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่ยากไร้และก็จะเป็นหนทางการสะสมทรัพย์สมบัติในสวรรค์เพราะเราอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ดีๆเนี่ยพระเยซูไม่ได้บอกคุณจะเข้าสวรรค์ด้วยการไปขายสิ่งสารพัดนะฮะประมาพระคัมภีร์ให้ฟังนะครับในข้อ21พระเยซูตรัสกับเขาว่าถ้าท่านต้องการเป็นคนดีพร้อม จงไปขายทรัพย์สิ่งของที่ท่านมีอยู่แจกจ่ายให้แก่คนยากจนแล้วท่านจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์พระเยซูบอกให้เขาไปขายเพื่อเขาจะมีสองอย่างหนึ่งคือเป็นคนดีพร้อมและสองเขาจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์พระเยซูไม่ได้บอกให้ไปขายเพื่อจะเข้าสวรรค์พระองค์บอกว่าเข้าสวรรค์นในประโยชน์ต่อมาบอนและจงตามเรามาการเข้าสวรรค์เกิดจากขั้นหลังและคือจงตามเรามา แฟนพี่น้องคือเซียนที่เป็นผู้มั่งมีในโบสถ์ไม่จำเป็นต้องไปขายสิ่งสารพัดนะครับกลับไปบ๊บเซลล์เลยนะครับไม่จําเป็นนะครับเพราะไม่ได้หมายความว่าต้องไปขายเพื่อท่านจะเข้าสวรรค์ได้แต่พระเยซูบอกว่าจงไปขายเพื่อท่านจะเป็นคนดีพร้อมแจกจ่ายคนยากจนและท่านจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์ชายหนุ่มคนนั้นเศร้าไม่ได้สนใจประโยคที่สองไม่ได้สนใจประโยคจงตามเรามาแต่สนใจคําว่าขายคําว่าขายนะั้นมันทําให้หูเขาอื้อไปหมดแล้ว จงตามเรามาจงตามเรามาไม่มีแล้วเพราะว่าคําว่าขายซับก้อนโตบินที่ต้องเคลียรต่อไปมันจะทํำยังไงพอเขาเจออุปสรรคนี้เขาก็หยุดชะงักเศร้าใจแล้วก็จากไปทุกคนที่เดินกับพระเจ้าล้วนแต่ต้องมีอุปรสรรคบางคนมีอุปรสรรคเรื่องเวลาเวลาไม่ค่อยมีงานยุ่งงานเยอะแค่เรามาโบสถ์ได้ก็เก่งแล้วจะให้เราไปรับใช้พระเจ้าจะให้เราไปอยู่เพื่อคนอื่นเราไม่ไหวนะ บางคนมีอุปสรรคเรื่องความชอบส่วนตัวบางคนมีอุปสรรคเรื่องแฟนแฟนต่อต้านนะแฟนไม่เชื่อนะบางคนบอกว่าแฟนยังไม่รู้เป็นใครนะยังไม่รู้ขอไปหาก่อนนะครับนะครับเพื่อจะพร้อมเมื่อไหร่ค่อยมานะบางคนเป็นเรื่องครอบครัวบางคนเป็นความก้าวหน้าในอาชีพการงานนะการติดตามพระเจ้านะั้นเป็นการต่อสู้ฝ่ายวิญญาณที่เราทุกคนจะต้องเผชิญจุดเหมือนกับเด็กเล็กคนนี้แล้วก็เศรษฐีหนุ่มคนนี้ เราจะเจอจุดที่เราต้องเลือกที่จะตัดสินใจละทิ้งบางสิ่งบางอย่างให้ตัวเราเบาพอเพื่อจะเดินไปข้างหน้ากับพระเจ้าได้เร็วยิ่งขึ้นเรื่อยๆหลายคนรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นเราขอไม่จ่ายราคาแล้วกันแล้วขอเดินกับพระเจ้าแบบชิวๆไปเรื่อยๆนะขอไม่จ่ายราคาขอเราไม่อยากรับใช้พระเจ้าเรารู้สึกว่าเราแค่ที่เราทําอยู่ก็เหนื่อยมากแล้วไม่มีกําลังจะไปช่วยคนอื่นต่อ แล้วก็เราอาจจะมองคนเหล่านี้เห็นการงานเขาจเจริญรุ่งเรืองชีวิตเขาก็ปกติสุขดีเขาไม่ได้รับใช้เขาไม่ได้จ่ายราคาอะไรให้กับพระเจ้าเขาหาช่องว่างเล็กๆที่จะเดินคู่กับพระเจ้าและคู่กับความปรารถนาที่เขามีอยู่ไปคู่กันไดนะ้แต่มาถึงจุดหนึ่งเมื่อเจอทางเรื่องเราก็จะประชิญการตัดสินใจอยู่ดีพระเยซูบอกว่าเมื่อเราเจออุปสรรคนียพระองค์ต้องการอยากให้เราผ่านอุปสรรคนั้นมาหาพระองค์ให้ได้ ถ้าแม้อุปสรรคนั้นมันใหญ่แล้วเราผ่านมันไม่ได้จริงขอให้เป็นเหมือนเด็กคนนั้นนะยืนอยู่ตรงนั้นต่อไปอย่าคิดหันหลังกลับยืนอยู่ตรงนั้นต่อไปคุณคุณไล่สาวกไม่ได้เพราะคุณเด็กกว่าเขาปัญหาที่เจอมันใหญ่กว่าตัวเราเราทําอะไรมันไม่ได้แต่ยืนต่อไปเหมือนเด็กคว่านั้นไม่เลิกนแต่ร้องขอให้พบพระอาจารย์ร้องขอให้พระเจ้าเข้ามาช่วยในที่สุดคนที่เคลียสาวกคือพระเจ้าเองพระเจ้าจะเคลียอุปสรรคเหล่านั้นออกไปจากชีวิตของเรา และทาให้เราสามรถมีชัยชนะได้พระเยซูบอกว่าภาพที่เราโมาอุปสรรคต้องเป็นแบบเด็กเล็กคนนี้คือไม่ยอมแบกอะไรจะมาทําให้เราทิ้งพระเจ้าเราไม่ยอมเองไหมครับแม้ต่อให้คนหมดโลกทิ้งพระเจ้าเราเป็นคเตียนคนเดียวเราก็จะไม่ทิ้งพระเจ้าเองไหมไหมครับเราก็จะเดินกับพระเยซูแม้ต้องจ่ายราคามากเราจะยินดีเองมไหมครับมันเป็นความรักที่เราสัมผัสแล้วเรารู้ว่าพระเจ้าเป็นจริงและรู้ว่าการจ่ายราคาของเรานั้นเทียบไม่ได้เลยกับสิ่งที่พระเจ้าให้กับชีวิตเรา พระเยซูไม่ได้บอกให้เราจราคาเปล่าในปัมปีข้อ27-30ถึบอกว่าเปตโตรถามว่าถ้าข้าพงศลากษณ์สิ่งสารพัดมาติดตามพระองค์แล้วพวกข้าพงศ์จะได้อะไรพระเยซูบอกว่าในโลกใหม่เมื่อบุปผนุษย์จะนั่งบนพระที่นั่งอันรุ่งโรจน์นั้นพวกท่านที่ติดตามเรามาจะได้นั่งบนบัลลัง12ที่พิพากษาอิสราเอล12เผ่าข้อ29และทุกคนที่สละบ,บ้านพี่น้องชายหญิงบิดามารดาบุตรหรือไร่านาเพราะเข็นแกนามของเรา คนนั้นจะได้ผลร้อยเท่าและชีวิตนิรันด์ด้วยเพื่อร้อมกันร้อยเท่าและชีวิตนิรันด์ด้วยพระคัมภีร์บอกว่าสมการพระเจ้าใครใจ่ายราคาให้กับพระเจ้าคนนั้นได้รับผลตอบแทนร้อยเท่าและสิ่งนั้นไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่เกิดขึ้นในโลกแต่มันคือสิ่งที่ยั่งยืนบนบันไดสวรรค์พระคัมภีร์บอกว่าผู้นั้นจะได้คืนร้อยเท่าและได้รับสิ่งเหล่านั้นเป็นชีวิตนิรันด์ในข้อ30บอกว่ามีหลายคนที่เป็นคนแรก จะกลับไปเป็นคนสุดท้ายและหลายคนที่เป็นคนสุดท้ายจะกลับไปเป็นคนแรกจะมีการสลับหัวสลับหางระหว่างโลกนี้กับบนแผ่นดินสวรรค์ ate. หลายคนอาจจะดูเหมือนยากจนบนโลกใบนี้แต่บนสวรรค์เขาจะกลับไปเป็นหัวเขาจะมั่งมีที่นั่นแต่สลับบางคนดูเหมือนมั่งมีบนโลกนี้แต่บนสวรรค์เขาจะกลายเป็นคนยากจนที่นั่นมันจะมีการสลับหัวสลับหาง เมื่อก่อนพมาส์ปีเอหัวท้ายคนต้นคนปลายหมายถึงมาเชื่อพระเจ้าทีหลังหรือมาเชื่อพระเจ้าก่อนหรือเปล่าพ่อผมดูมพระปีตอนนี้พระพีพูดถึงบริบทของการสละสิ่งสารพัดเพื่อพระเยซูแล้วจะได้คือนร้อยเท่าบนผปนินสวรรค์มันคือรบริบทของความมั่งคั่งในฝ่ายจิตวิญญ,ญาณที่เราจะได้รับจากการยินดียอมจ่ายราคาเพื่อการติดตามพระเยซูพระเยซูจึงไม่ได้เรียกให้เราจ่ายราคาโดยไม่ให้สัญญาอิงผ่อกับเราพระองค์สัญญาว่าใครใจ่ายราคาให้กับพระองค์คนนั้นจะได้รับพระพนเองไหมครับ มันไม่ใช่เรื่องการสูญเสียแต่มันคือการลงทุนในอาณาจักรพระเจ้าคนลงทุนซื้อหุ้นเป็นสิบล้านเป็นร้อยล้านพันล้าน, 1, ลานเขาไม่เสียดายเพราะเขารู้ว่าผลตอบแทนม,มันกําลังจะมาและมันน่าเชื่อใจกว่าคนลงทุนเมื่อลงเงินแล้วเขาเชื่อว่าจะได้ผลเขาไม่เสียดายแม้เขาจ่ายเงินเยอะกว่าการถวายทรัพย์ให้กับพระเจ้าเสียได้ซ้ําเพราะเขามองว่ามันมีผลกําไรที่คุ้มกว่าเพราะฉะนั้นอย่ามองว่าการที่ท่านจ่ายละกายกับพระเจ้าคือการสูญเสียแต่จงมองว่าคือการลงทุนในฝ่ายจิตวิญญ,ญาณ และคนที่ลงทุนกับพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้ให้แค่ขาดทุนหรือเท่าทุนแต่ปรองให้กําไรกับเราร้อยเท่าเอเไหมไหมครับการจ่ายราคาของเราจะไม่สูญเปล่าเอเมหมไหมครับพี่น้องไปติดตามดูแลลูกแกะไปติดตามดูแลคนที่เขาทิ้งพระเจ้าเขากลับมาเดินกับพระเจ้าบางคนปฏิเสธพระเจ้าบางทีเราจ่ายราคาเราเหน็ดเหนื่อยเราทํางานประจาเราก็เหนื่อยตกเย็นเราไปเยี่ยมเยยนไปดูแลคนไปสอนพระคัมภีร์คนเรามีภาระของเราแต่เรายินดีเยียไปเพื่อคนอื่นพี่น้องสิ่งที่ท่านทําจะไม่สูญเปล่าเอเไหมไหมครับ บอกคนนะครับว่าไม่ศูนย์เปลา่า<ม>การจ่ายราคาจะนำบำเหน็จที่ยิ่งใหญ่มาบำเหน็จในสวรรค์มันคือทางเลือกของเราในวันนี้ผมจึงย้อนพี่น้องไปถึงจุดที่ว่าเราเห็นบางคนเขาเดินกับพระเจ้าแบบชิวๆบางคนเดินกับพระเจ้าแบบสบายๆไม่จ่ายราคาไม่รับใช้เราขอเชื่อพระเยซูยัยงไงเราไม่ไม่ปฏิเสธความเชื่อ,อนี้แหละแต่ถ้าถึงจุดจ่ายราคาไม่เป็นไรพระเจ้าเราขอจ่ายในจุดที่เราจ่ายไว้ เราก็เคารพการตัดสินใจของเขาเราวเคารพการดำเนินชีวิตของเขามันคือการตัดสินใจเลือกของแต่ละคนบางคนเลือกจะลงทุนบางคนเลือกไม่ลงทุนไม่มีปัญหาเรามีสิ่งดีเราจะบอกว่าทุกคนต้องลงบมันบังคับใจกันไม่ได้เพราะมันคือการตัดสินใจของแต่ละคนสิ่งที่เราทําได้คือทําให้เขาเห็นว่า <S <S ถ้าเขาลงทุนชีวิตกับพระเจ้าอนาคตเขาจะได้อะไรแต่ถ้าใครไม่ลงทุนเราเคารพการตัดสินใจของเขาและเราก็วางว่าบานทเขาจะตัดสินใจ คนที่ดาเนินชีวิตกับพระเจ้าเรื่อยๆไม่ได้รับใช้ไม่จ่ายราคาไม่ผิดเราเข้าสวรรค์ได้เพราะเราไม่ได้เข้าด้วยการทําดีเราไม่ได้รับใช้พระเจ้าเพื่อจะทําให้พระเจ้ารักเราแล้วเราไปสวรรค์ไม่ใช่พระเจ้ารักเราเพราะเราเป็นลูกของพระองค์แล้วะอร่งเต็มบ้านขอบพรรองให้กับเราแม้เราจะรับใช้พระองค์ไม่ได้เลยแต่การที่เราได้จ่ายราคาการที่เราได้เหยียดออกเพื่อคนอื่นการที่เราได้ช่วยผู้ที่ยากไร้ผู้ที่ลาบากการที่เราติดตามพระเจ้าอุตสาหะและสละสิทธิโอกาสหลายโอกาสของชีวิตของเรามันคือการเลือกลงทุนในชีวิตโลกน่ คนที่เดินกับพระเจ้าชิวๆ,วๆเขาเลือกลงทุน <c oughs> <ๆ>ในชีวิตนี้ <c oughs> ไงเขาเลือก <c oughs> เขาเลือกเป็นคนต้นในชีวิตนี้แต่เขาไม่ได้เลือกเป็นคนต้นในชีวิตหน้าแต่สำหรับบางคนที่รับใช้พระเจาา้าบางทีเราโหแล้วสงสารเหลือเกินปีเลี้ยงเราทำไมเขาเหนื่อยเหลือเกินสงสารเขาอย่ายไปสงสารเขาครับเขาลงทุนกับชีวิตโลกแนะเขากําลังเตรียมลงทุนเพื่ออนาคตของชีวิตเขาแล้วบนสวรรค์บ้านเขาจะใหญ่โตสวยงามเอนไหมครับมันคือการเลือกลงทุนชีวิต ใครที่รับใช้พระเจ้าไม่ต้องไปสงสารเขาไม่ต้องไปสงสารเขาแต่ไม่เห็นใจแล้วก็ไม่ไม่ต้องเห็นใจเขาด้วยนะครับคือประทับใจแล้วกันจะประทับใจเรียนรู้แล้วก็ซึมซับว่าเลือกว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงมันเลือกได้กับชีวิตนี้ของเราว่าเราจะเป็นคนต้นในโลกนี้หรือจะเป็นคนต้นในโลกนะจะเปลี่ยนสิ่งที่เรามีวันนี้เพื่ออย่างไรในมาระโก10บข้อที่29ถึงสิบพระเยซูบอกว่าใครที่ลงทุนกับพระเจ้า สละสิ่งต่างๆเพื่อพระเจ้าเห็นแก่พระเจ้าและข่าวประเสริฐคนนั้นจะได้รับตอบแทนร้อยเท่าในยุคนี้พร้อมการข่มเหงด้วยนะในมาระโกขยายความเพิ่มจากมัทธิวนะครับมีพร้อมการข่มเหงด้วยและในยุคหน้าจะได้ชีวิตนหลัน์ต้งโกโหทําไมถวายตัวแล้วมันยังลำบากงี้นะครับทําไมมันอะไรเยอะแยะพระเยซูบ,บอกไงครับพร้มพีเป็นจริงพร้มพีเป็นจริงจะได้สิ่งต่างแต่จะเจอการข่มเหงด้วยในโลกนี้เพราะฉะนั้นอย่าอย่าให้ท่านสั่นคลอนสั่นไหว เพราะว่าความไม่สําเร็จบางอย่างปัญหาบางอย่างที่มันเกิดขึ้นพระเยซูบอกว่าใครใจ่ายราคาให้กับพระองค์คนนั้นจะได้เจอการข่มเหงด้วยแต่ในยุคนะั่เขาจะได้รับคืนร้อยเท่าและเขาจะได้ชีวิตนิรันดร์เราเห็นบางคนที่เขารวยวันนี้เราอยากไปเหมือนเขาแต่เบื้องหลังคนเหล่านี้ที่เขารวยเพราะเขาทำงานหนักและเขาไปไปตรงจุดอะไรของเขาเขาคิดเขาก็ทํางานในเส้นทางของเขาเขาถึงมีวันนี้ได้บนสวรรค์วันนั้นเช่นกันทรัพย์ของเราบนสวรรค์ ขึ้นกับการทํางานการใจราคาของเราและการดำมนชวิของเราในทุกวันนี้เองไหมครับแม้บนโลกเราเป็นคนปลายไม่เป็นไรแต่บนสวรรค์เราเป็นคนต้นเองไหมครับขอให้บนสวรรค์เราเป็นคนต้นอยากคิดว่าการทํางานพระเจ้าเป็นเรื่องของผู้นําฝ่ายวิญญาณเท่านั้นอยากคิดว่าคนที่ทุ่มเทกับพระเจ้าเป็นคนที่ดูน่าสงสารเขาเลือกสิทธิยั่งยืนในระยะยาวสุภาษิตบทที่สิบเอ็ดข้อยี่สแปดสุภาษิตบทที่สิบเอ็ดข้อยี่แปดบุคคลผู้วางใจในความมั่งคั่งจะล้มละลาย แต่คนชอบทำเจะรุ่งเรืองอย่างใบไม้เขียวคนชอบทำเจอรุ่งเรืองขึ้นอย่างใบไม้เขียววันนี้ขอหนุนใจพี่น้องถ้าท่านเจออุปสรรคอะไรในการติดตามพระเจ้าตัดสินใจยืนหยัดและเดินทะลุอุปสรรคเหล่านั้นต่อไปถ้ามันผ่านไม่ได้ก็เป็นเหมือนเด็กเล็กคนนั้นนะยืนมันต่อไปสู้มันต่อไปกัดฟันต่อไปและเดี๋ยวพระเจ้าจะเคลียร์ทางให้กับเราเองรับใช้พระเยซูคริสต์ถ้าเราอยากเห็นบำเด็จบนสวรรค์เองไหมครับ อย่าไปมองที่คนอืึ่งเขาทํากันอย่าไปมองที่ใครบางคนเขาทํากันเขาจเจริญรลุ่งเรืองเขาไม่ได้ทําอะไรไม่เป็นไรเราเวยพรเขาเพราะหลักมันเป็นอย่างนี้ใครลงน้ําหนักกับอะไรคนนั้นก็ลุ่งเรืองเรื่องนั้นจริงๆมันคือกฎพระเจ้าใครลงน้ําหนักกับชีวิตในโลกเยอะในโลกเขาจะรุ่งเรืองจริงจมันคือกฎของพระเจ้าเพราะกฎการวานกับการเกี่ยวคือกฎมันคือกฎธ,ธรรมชาติเพราะฉะนั้นใครที่เขาเองไปท um ุ่มเทกับวิถีทั่วๆ่วไปแต่ว่าให้พระเจ้าเป็นเมงานดเล็กในชีวิตเขาจะลุ่งเรืองในชีวิตเขามันก็ไม่ได้เร แต่อย่าไปอิจฉาเขาแล้วก็ให้เรารู้ว่าตัวเราอ่ะดเนินชีวิตแบบเราต้องการลงทุนกับอะไรแล้วก็มองไปสู่สิ่งที่มันอยู่ข้างหน party. หลักการหวานนะครับมันจะมีอย่างน้อยสามอย่างหนึ่งคือคุณต้องจ่ายราคาไม่มีใครหวานลมใช่ไหมหวานลมไม่เกี่ยวอะไรถ้าหวานคุณต้องเสียมเมล็ดพืชถ้าหวานคุณต้องเสียอะไรไปบางอย่างถ้าคุณจะหวานในทางพระเจ้าคุณต้องเสียอะไรบางอย่างคุณต้องจ่ายราคาอะไรบางอย่างหลักการหวานอย่างแรกคือต้องจ่ายราคา และหลักการหวานอย่างที่สองคือคุณต้องรอคอยไม่มีใครหวานปุ๊บโตปั๊บเลยยกเว้นถั่วของแจ็คผู้ค่ายักษ์หวานปุ๊บเช้านอกเลยนะทุกการหวานต้องจะต้องรอคอยเมื่อคุณลงทุนชีวิตกับพระเจ้าเมื่อคุณทุ่มเทชีวิตเพื่อคนอื่นคุณรับใช้พระเจ้ามันต้องรอคอยว่าผลบางสิมียามันจะเกิดขึ้นแต่หลักการหวานประการสุดท้ายคือคุณจะได้เกี่ยวมากกว่าที่คุณหวานลงไปจริงไหมครับมีใคร ฝั่งเมลเมมโม่วงหนึ่งเม็ดโตขึ้นมาเป็นต้นให้ผลแค่เม็ดเดียวลูกเดียวจบเลยตายนะว่านทั่วเป็นหนึ่งเมล็ดงอกขึ้นมาเป็นต้นถัว่วแล้วออกผลแค่หนึ่งเมล็ดไม่มีมหลักการหวานทุกการหวานคือคุณลงหนึ่งคุณจะเกี่ยวได้มากมายไม่รู้จบใครที่ลงทุนชีวิตในต่างราพระเจ้าพระเยซูเลยบอกว่าผุ้นนั้นจะเกี่ยวร้อยเท่าที่ท่านรับใช้พระเจ้าอย่าท้อใจเพราะท่านกําลังจะเกี่ยวร้อยเท่าเองไ,ไหมครับ ชีวิตในอดีตที่ผ่านมาหลายคนดูเหมือนจ่ายราคาอะไรและอย่างอย่าเสียได้มันเรารับใช้พระเจ้าเราลงทุนชีวิตกับพระเจ้าเองไ,ไหมครับการลงทุนพระเจ้าไม่มีขาดทุนไม่มีเข้าทุนมีแต่กําไรร้อยเท่าทวีคูณฮาเลลูยาขอให้เราเองดําเนินชีวิตกับพระเจ้าติดตามพระเจ้าแบบนี้สิครับไม่ว่าท่านเจอประสาวะอะไรพระเยซูบอกว่าโอ้ใครสาวกถามว่าใครจะรอดได้พระเยซูบอกว่าฝ่ายมนุษย์เหลือกําลังแต่ทุกสิ่งเป็นไปได้สลับพระเจ้า อุปสรรคที่ขวางข้างหน้าท่านมาที่ท่านจนปัญญาเหมือนกับเปโตรบอกทั้งนั้นใครจะรอดเราคนมั่งมีเข้าไปในสวรรค์ยังยากขนาดน,นั้นข้าพเจ้าเป็นคนจนจะลักเข้าได้ยังไงพระเยซูทอดเปในสาววว่าสิ่งนี้เป็นไปไม่ได้สำหรับมนุษย์แต่ทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับพระเจ้าขอให้ท่านยืนหยัดกับพระเจ้าที่จะติดตามพระเจ้าตลอดชั่วชีวิตของเราเองไ,ไหมครับการวิ่งกับพระเจ้าการเดินกับพระเจ้าเป็นการวิ่งมาราธอนมันไม่ใช่การวิ่งร้อยเมตรหรือสองร้อยเมตรมันไม่ได้สําคัญแค่สปีดต้นของเราวันนี้แต่มันสําคัญที ความสม่ำเสมอของการวิ่งไปข้างหน้าและการต่อสู้ในจิตใจที่ว่าเราจะออกจากการแข่งคันดีหรือเราจะเข้าไปสู่เส้นชัยนั้นให้ได้การติดตามพระเจ้าคือการวิ่งมาราธอนอย่าให้ท่านล้มเลิกกลางคันเลยครับอย่าล้มเลิกกลางคันในการเดินกับพระเจ้าใครจะเป็นยังไงเราไม่ได้มองที่คนแต่เรามองที่พระเจ้าเรามองที่เป้าหมายเราเหมือนเด็กคนนั้นสาวากีดกันเด็กคนอื่นอาจจะกลับบ้านไปก็ได้หรือผู้ปกครองที่พามาจะกลับไปแล้วเด็กอาจจะยืนอยู่ตรงนั้นนะขอเข้าขอเข้า ใครจะเป็นยังไงไม่สําคัญแต่เราอยากจะวิ่งสู่เส้นชัยติดตามพระเยซูตนวันสุดท้ายเอเมนไหมครับพระเยซูรักเศธินุ่มคนนั้นนะครับพระคัมภี์บอในมาระโกได้บอกว่าพระอ,องค์ทรงรักเศรษีหนุ่มเพราะเขามีพื้นฐานจิตใจดีมากเขามีใจที่หิวกระหายอยากจะเข้าไปในสวรรค์เพียงแต่เขามองภาพวิธีการเข้าสวรรค์ผิดด้วยการพึ่งกําลังตัวเองและเขามองภาพอาุปสรรคผิดคือมองว่าเบื้องหน้านั้นมันไม่คุ้มกับ,บการใจราคาของเขาวันนี้ สุดท้ายเขาจากไปบางคนทิ้งพระเจ้าไปนะครับพระเจ้ารักท่านนะพระองค์ก็รักเขาเหมือนเดิมและพระองค์อยากให้เขากลับมาสู่การตัดสินใจสูบทสนทนานั้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อเขาจะติดตามพระเยซูคริสต์แต่อย่างไรก็ตามแม้พระองค์รักเขาแค่ไหนทุกคนต้องเผชิญการตัดสิในใจด้วยตัวเองว่าเราจะก้าวข้ามอุปสรรคนั้นเพื่อติดตามพระเจ้าต่อไปหรือไม่นี่คือข้อแตกต่างระหว่างเด็กกับเศรษฐีหนุม่มภาพที่เรามองตัวเองมันทําให้เราทม มันทําให้เรารู้ว่าภาพลักษณ์ที่แท้จริงต้องมาจากพระเจ้าแล้วเราเติมเต็มแล้วไม่ได้วิ่งคว่คว้าสิ่งอื่นหรือไม่ภาพที่เรามองอุปสรรคในการเดินกับพระเจ้ามันมีพลังมากพอที่เราเห็นเส้นชัยจนทําให้ยอมสละบางอย่างเพื่อผ่านอุปสรรคนั้นต่อไปหรือไม่ทุกอย่างคือการตัดสินใจเลือกและการตัดสินใจวันนี้จะมีผลต่อชีวิตนี้ันดงของเราเองไ,ไหมครับให้เราเลือกที่จะติดตามพระเยะซูตลอดชีวิตไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เราจะเดินกับพี่เยซูเอเมนนะครับให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันสิครับ